โอ้ยมันดีอ่ะปวดหัวมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันดีมากทุกคนถ้าให้แนะนำจริงๆก็คือไม่ต้องดูละคลิปเนี่ยไปอ่านเลยไปอ่านบัตรเดี๋ยวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีความตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมาพูดถึงฟิกป่อจ้านในแอปรีดอะไรนะคะและเรื่องแรกที่น้องหวานจะไปพูดถึงนะคะเป็นเรื่องที่น้องหวานโพสต์ไปในคอมมูนิตี้ YouTube อะว่าอ่านแล้วลืมกินข้าวคือน้องหวานตื่นมาก็อ่านเรื่องนี้นะคะจนถึง16:00 น.น่ะไม่ได้กินอะไรเลยก็คือมีความดีมีความลุ้นมีความแบบว่าอ่านแล้วอิ่มอกอิ่มใจไม่หิวเลยลืมความหิวไปเลยซึ่งยากมากสำหรับคนที่เลิฟการกินอย่างเรานะคะและเรื่องที่น้องหวานพูดถึงนะคะชื่อว่าเรื่องไซโคซิสเป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าพินุมหรือพินุมหรืออะไรสักอย่างนะคะขออภัยด้วยถ้าอ่านไม่ถูกก็ลืมถามเขาว่าอ่านยังไงกันแน่นะนั่นแหละในเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแอปจอยลดานะเพราะเราจะอ่านเป็นเหมือน text message แทนแต่ก็มีบางตอนนะคะที่เขาบรรยายเป็นแบบนิยายธรรมดาเนาะเรื่องนี้นะคะก็เริ่มต้นที่เซียวจ้านของเราเนี่ยเขาเพิ่งอกหักเลิกกับแฟนแล้วเขาก็เปลี่ยนงานใหม่ก็เลยบินจากกรุงเทพนะคะไปเชียงรายเพื่อเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่และทุกอย่างมันก็กระทันหันปุบปับมาเนาะพอเซียวจ้านไปถึงเชียงรายนะคะเขาก็มีการเดินหาโรงแรมที่เขาจองไว้แต่ก็คือหลงอาหารไม่เจอสักทีและก็ไปเจอผู้ชายอยู่คนนึงนะคะที่ใส่ฮูดสีดำแล้วก็แบบใส่ผ้าครอบปากผ้าปิดปากเอาไว้เขาก็ไปถามว่าตรงเนี้ยไปทางไหนนู่นนี่นั่นสุดท้ายนะคะก็โอเคไปถูกไม่มีอะไรมากวันต่อมานะคะเจียวจ้านก็ได้ไปที่ทำงานใหม่และเขาก็เจอกับหวังอี้ป๋อค่ะซึ่งหวังอี้ป๋อเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานในบริษัทของเจียวจ้านเจียวจ้านก็มีความแบบว่าวิดวายวิดวายว่าเพื่อนที่ทำงานเนี่ยหล่อมากก็แอบถ่ายแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนก็คุยกันในแชทไปและเซียวจ้านกับอี้ป๋อนะคะเขาก็เหมือนได้พูดคุยกันสนิทกันเร็วว่าเอ้ยพักกลางวันอยากทานอะไรไหมอยากให้ฝากเสื้ออะไรไหมนู่นนี่นั่นนะคะและในเย็นวันนั้นเนี่ยอี้ป๋อก็พาเซียวจ้านไปส่งที่หอก็คือขับมอไซค์นั่นแหละแล้วจ้านก็ซ้อนไปส่งหอนะคะและทั้งคู่ก็ได้มีการแอดลงแอดไลน์คุยกันแต่ว่าในดึกวันนั้นนะคะก็มี ID แปลกๆที่แอดเซียวจ้านเข้ามาและ ID ไลน์นั้นนะคะก็เหมือนส่งรูปเซียวจ้านที่ถูกแอบถ่ายไว้ส่งเข้ามาให้ดูซึ่ง ID นี้นะคะน้ำหวานขอเรียกว่าโรคจิตถึงแม้ว่าในรูปที่จะเป็นฮูดดำแล้วก็ก้มหน้านิดนึงนะคะแค่ปลายจมูกเนี่ยฉันก็จำได้ว่าเป็นหวังอี้ป๋อแต่ว่าก็นะ ID นี้นะคะก็คือโรคจิตโรคจิตเนี่ยก็ให้เซียวจ้านทายว่าเขาเป็นใครถ้าตอบผิดเนี่ยเดี๋ยวส่งรางวัลปลอบใจไปให้เซียวจ้านก็แบบสงสัยพี่ที่ทำงานแกล้งแน่เลยถูกรับน้องแน่ๆเขาก็เลยตอบว่าเป็นพี่บีเพราะว่าชื่อไลน์นี้นะคะเป็นแค่แบบตัว B อะไรแบบเนี้ยเขาว่าแน่นอนว่าต้องเป็นพี่บีจากนั้นก็โอเคฝันดีไม่มีอะไรนะคะอ๋อและอีกอย่างนะคะโรคจิตคนนี้ชอบส่งแบบหน้ายิ้มหน้าเศร้าหน้ายิ้มหน้าเศร้ามาแบบท้ายประโยคหลังประโยคหรืออยู่ๆก็ส่งมาตลอดนะคะพอผ่านไปอีกวันนะคะเซียวจ้านก็ไปทำงานตามปกติและทุกคนคะเขาก็พบศพพี่บีที่เขาทายว่าเป็นโรคจิตอะอยู่ในห้องน้ำและศพนั้นเนี่ยคือนิ้วหายจากนั้นเซียวจ้านอะก็ไปดูที่โต๊ะทำงานของตัวเองนะคะก็มีกล่องของขวัญใบนึงและพอเปิดออกมาก็เป็นนิ้วของพี่บีค่ะจากนั้นโรคจิตอะก็ส่งข้อความมาว่าชอบไหมชอบของขวัญไหมชอบไหมชอบไหมทำไมไม่ชอบไม่ชอบหรอก็โอ้ยคือตอนเนี้ยมันแบบจิตมากจิตสมใจมากและทางด้านเซียวจ้านกับอี้ป๋อนะคะก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นเซียวจ้านก็เล่าว่าเนี่ยมีโรคจิตคนนี้มาทำนู่นทำนี่ก็ทุกอย่างแชร์ให้อี้ป๋อฟังนะคะอี้ป๋อก็มีความเป็นห่วงไปรับไปส่งจ้านก็ดีอ่ะเป็นแบบแฟนในอุดมคติของเราได้เลยนะคะและเรื่องทุกอย่างนะคะเซียวจ้านเขาก็ไปพูดกับเพื่อนว่าคนนี้เป็นโรคจิตแล้วเขาก็พูดมาแบบนี้คือเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างไปนะคะและเพื่อนของเซียวจ้านนะคะก็พยายามช่วยกันสืบหาว่าโรคจิตคนนี้จะเป็นใครได้บ้างเวลาแบบเอ้ยฝ่ายนั้นมีประชุมแต่โรคจิตอ่ะอยู่ๆก็ส่งรูปเซียวจ้านมาให้ดูเซียวจ้านก็เฮ้ยมันต้องอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่อยู่ในประชุมก็ไม่น่าใช่โรคจิตก็พยายามแบบคัดสรรนะคะว่าจะมีใครบ้างที่เป็นโรคจิตและโรคจิตเนี่ยต้องอยู่ในบริษัทเดียวกับเซียวจ้านด้วยก็มีความว่าพยายามสืบกันไปสืบกันมานะมันแบบน่าสนใจมากและเราเนี่ยก็จะแบบคิดไปด้วยว่าเฮ้ยโรคจิตก็คือป๋อป่ะแล้วถ้าป๋อเขาไปฆ่าคนหรอหรือว่าเขาจะเป็นพระเอกได้ยังไงหรือเขาแบบแยกร่างหรออะไรยังไงนะคะมันน่าติดตามมากค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเหตุการณ์นึงนะคะที่เซียวจ้านอะเริ่มแบบทนไม่ไหวกับอินโรคจิตนี่ละก็เลยตอบโรคจิตไปนะคะว่ามาหาสิแน่จริงก็แบบสะดอกกลอนเข้ามาสิมาฆ่าผมเลยก็คือหลังจากที่พี่บีตายเนี่ย
มันจะมีเรื่องสยดสยองเกิดขึ้นเยอะมากแล้วซียวจ้านะคะก็ถูกโรคจิตข่มขู่ไว้ว่าถ้าไม่ตอบข้อความเนี่ยจะเกิดเรื่องร้ายกับเพื่อนหรือเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซียวจ้านก็เลยแบบต้องตอบข้อความให้โรคจิตนี้แล้วแหละแล้วโรคจิตนี้นะคะชอบพูดกับซียวจ้านว่าที่รักชอบเรียกซียวจ้านว่าที่รักอะไรอย่างเงี้ยซียวจ้านก็เลยชอบตอบไปว่าที่รักที่รักหรือมันเหมือนจิตกับจิตนะคะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีมากบอกไว้เลยว่าโอ้ยมันดีอ่ะปวดหัวมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันดีมากทุกคนและยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เสี่ยวจ้านเข้าไปในห้องแล้วเขาก็เจอโรคจิตอยู่ในห้องและตอนนั้นโรคจิตก็คือใส่ฮู้ดใส่แมสอยู่ใช่ไหมเขาก็แบบตอนนั้นคุยกับเพื่อนไงก็แบบช่วยด้วยแต่ว่าโทรศัพท์ก็หล่นลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วโรคจิตเนี่ยก็บังคับให้เสี่ยวจ้านมานั่งบนตักตัวเองตอนแรกคือเหมือนให้ไปอาบน้ำอะไรก่อนสุดท้ายมานั่งบนตักใช่ไหมแล้วโรคจิตก็บอกให้เสี่ยวจ้านหลับตาเสี่ยวจ้านก็กลัวนะคะเขาก็แบบก็ต้องหลับตาทำตามไปแล้วทั้งคู่ก็จูบกันทุกคนคือโรคจิตจูบเสี่ยวจ้านแต่ว่าสุดท้ายมันก็จูบกันอย่างแบบดีอ่ะคือทุกคนเรื่องนี้มันดีมากคือน้ำหวานอ่ะอยากสปอยไปจนจบเลยแต่มันดีเอาเป็นว่าใครที่อยากไปอ่านต่อนะคะใครไม่อยากฟังสปอยนะคะว่าสุดท้ายโรคจิตเขาเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยก็หยุดตรงนี้ไปอ่านเดี๋ยวนี้นะคะถ้าให้แนะนำจริงๆก็คือไม่ต้องดูละคลิปเนี่ยไปอ่านเลยไปอ่านบัตรเดี๋ยวนี้เลยนะคะ okay. แต่ว่าถ้าใครอยากฟังสปอยนะคะก็คือรวมๆสั้นๆเลยนะคะอีบอของเราเนี่ยมีฝาแฝดคนพี่ค่ะและฝาแฝดคนนี้ก็เป็นโรคจิตไม่เชิงโรคจิตนะคือแบบมีปัญหาทางจิตนิดหน่อยเพราะว่าอดีตของทั้งคู่เนี่ยเจอเรื่องที่แย่ๆมาจากนานานะคะและโรคจิตคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองนะคะเพราะว่าแบบรักน้องชายมากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะไปรู้เองแหละว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะทำไมเขาถึงฆ่าพ่อแม่แต่ว่าโรคจิตนะคะเขาไม่ได้ฆ่าพี่บีนะพี่บีเนี่ยมีคนอื่นฆ่าแล้วมันแบบเหมาะเจาะพอดีนู่นนี่นั่นเนาะและตอนจบของเรื่องนี้นะคะก็คือเราอยู่กัน3คนนะคะก็คือรักกัน3คนเซียวจ้านอี้ป๋อแล้วก็โรคจิตค่ะอ่ะจบการรีวิวของเรื่องนี้นะคะบอกว่าดีโคตรดีสุดๆไปเลยค่ะทุกคนก็ไปอ่านกันได้เนาะเรื่องต่อไปนะคะชื่อว่าเรื่องใจดีสู้เสือของนักเขียนที่ชื่อว่า G.S. Nova หรือเปล่าประมาณนี้นะคะทั้งหมดมีอยู่22ตอนแล้วเรื่องนี้นะคะนายเอกก็ท้องได้และผู้ชายท้องได้ในเรื่องนี้นะคะเป็นเหมือนแบบความปกติของโลกมนุษย์อะคือผู้ชายท้องได้ปกติมากในเรื่องนี้นะคะงงละใช้สมองไปกับโรคจิตเยอะไปหน่อยเรื่องนี้ก็เปิดมาที่เซียวจ้านกับอี้ป๋อเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันคือปู่ของเซียวจ้านเนี่ยเขารับอี้ป๋อมาเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่ของอี้ป๋อตัดหางปล่อยวัดอี้ป๋ออะไรเงี้ยปู่ก็เลยรับเลี้ยงแล้วก็ช่วยส่งเสียเลี้ยงดูนะคะจ่ายค่าเทอมค่านู่นค่านี่ขอเพียงอย่างเดียวว่าให้อี้ป๋อช่วยดูแลเซียวจ้านด้วยวันนึงก็เป็นวันเกิดของอี้ป๋อก็มีการกินเลี้ยงกินเหล้ากันเกิดขึ้นและถูกต้องแล้วจ้าในคืนนั้นนะคะอี้ป๋อกับเซียวจ้านก็ได้เกิดมี NC กันผิดพลาดอย่างแรงและเซียวจ้านที่รู้ว่าตัวเองอ่ะสามารถท้องได้เขาก็กังวลไงอี้ป๋อก็รีบเหมือนไปซื้อยาคุมมาให้เซียวจ้านกินนะคะแล้วก็หวังว่าอ่ะคงไม่ท้องหรอกเพราะว่าแค่แบบรอบเดียวคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายนะคะก็ปรากฏว่าท้องและพอรู้ว่าท้องนะคะอี้ป๋อก็บอกให้เสี่ยวจ้านไปเอาเด็กออกเพราะว่าเขายังไม่พร้อมเลี้ยงเขายังไม่อยากแบบเป็นพ่อเขาไม่อยากมีลูกและที่สำคัญคือเขากับเสี่ยวจ้านเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้แต่พออี้ป๋อพูดแบบนั้นนะคะเสี่ยวจ้านก็แบบขอร้องอ้อนวอนว่าเก็บเด็กไว้ได้ไหมจะเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเลยจะทำให้ตัวเองพร้อมแล้วก็มีลูกอะไรอย่างนี้แต่อี้ป๋อก็บอกคิดดีๆก็แล้วกันให้เวลา3วันแล้วเดี๋ยวมาเอาคำตอบใหม่แต่ก่อนจะถึง3วันนะคะเซียวจ้านนั้นไปรู้ว่าอี้ป๋ออ่ะแอบติดต่อแบบสถานที่ทำแท้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยเซียวจ้านก็เลยหนีออกจากบ้านไปนะคะอี้ป๋อที่ไม่รู้จะไปตามหาเซียวจ้านที่ไหนเนี่ยเขาก็กลับไปหาปู่คือตอนนั้นปู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเซียวจ้านกับอี้ป๋อแล้วเนาะเหมือนไปอยู่ในสถานที่พักคนชราอะไรเงี้ยอี้ป๋อก็เลยไปถามว่าเซียวจ้านจะไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังนะคะสุดท้ายอี้ป๋อก็กลับไปหาเซียวจ้านแล้วบอกว่าเนี่ยมาง้อไม่ได้จะพาไปทำแท้งหรอกจากนั้นพอมีการง้องอนกันเสร็จนะคะก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็มีการเรียนรู้กันมากขึ้นเซียวจ้านที่แบบอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลามีความงี่เง่ามากขึ้นอี้ป๋อก็แบบพูดจาแร
แรงใจก็มันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปซึ่งเรื่องนี้ขอจบไว้ณจุดนี้นะคะเพราะว่ามันแบบเป็นเส้นเรื่องที่ทั้งสองคนอะปรับตัวเองให้แบบเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ปรับตัวเองจากที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็คิดว่าจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกในท้องจนแบบมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงแบบก็รักอีกคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสุดท้ายก็รักกันมีลูกนั่นแหละจบข่าวค่ะเรื่องที่3แล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าเรื่องเหนือนาทีของนักเขียนที่ชื่อว่าอารีนพิงค์นะคะทั้งหมดมีอยู่29ตอนในคืนหนึ่งที่สนามแข่งรถอีป๋อที่กลับมาจากต่างประเทศเขาก็ไปหาเพื่อนที่นั่นเพราะว่าเพื่อนเขานัดไปเห็นเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็กำลังแข่งมอเตอร์ไซค์อยู่ในสนามกับคนอีกคนนึงแล้วก็แข่งไปสรุปเพื่อนตัวเองแพ้แล้วก็อีกคนชนะนะคะพอถอดหมวกกันน็อกออกมาคนนั้นก็คือเสี่ยวจ้านค่ะจากนั้นอีป๋อก็คือเดินไปดึงเสี่ยวจ้านออกมาเลยแล้วก็บอกว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็บ่นดุนะคะเสี่ยวจ้านก็บอกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามอีป๋อก็เลยตอบไปว่าสิทธิ์ของคู่มั่นไงสรุปนะคะอีป๋อกับเสี่ยวจ้านเนี่ยคือเขาเป็นคู่มั่นกันมาตั้งแต่เด็กๆและในคืนนั้นอีป๋อก็ขับรถไปส่งเสี่ยวจ้านที่บ้านพอวันต่อมานะคะอีป๋อก็เข้ามาที่บ้านของเสี่ยวจ้านมาคุยกับปู่เสี่ยวจ้านบอกว่าคุยเรื่องมั่นเรื่องแต่งงานกับเสี่ยวจ้านนี่แหละสรุปนะคะก็คือจะรอให้เสี่ยวจ้านจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็ค่อยแต่งงานกันวันต่อมานะคะอีป๋อก็รับส่งเสี่ยวจ้านไปกับโรงเรียนและขากลับนะคะเพื่อนของอีป๋อเนี่ยก็โทรมาพอดีว่าเอ้ยจะมาสนามแข่งรถอีกเสี่ยวจ้านที่ได้ยินเนี่ยก็บอกเอ้ยจะไปด้วยแต่อีป๋อก็บอกไม่ให้ไปสุดท้ายก็เจอลูกอ้อนไปนะคะอีป๋อก็เลยเอามาด้วยหลังจากนั้นก็มีโมเมนต์แบบน่ารักพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่เขายังไม่ได้แต่งงานกันจนกว่าจะจบปริญญาใช่ไหมทางคุณปู่เนี่ยก็เลยคิดว่าให้มั่นกันไปก่อนแล้วกันพองานมั่นมาถึงนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะงานมั่นเนี่ยจัดแค่ช่วงเช้าจากนั้นก็จบพอตกเย็นนะคะเพื่อนเสี่ยวจ้านก็โทรหาว่าเนี่ยวันเกิดพี่ชายจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งพี่ชายคนนี้เสี่ยวจ้านก็รู้จักไงก็เลยแบบไปหน่อยก็ได้และสถานที่ที่จัดนะคะก็คือสนามแข่งรถเดิมซึ่งสนามแข่งเนี้ยเป็นแบบสนามของเพื่อนอี้ป๋อนะคะเพื่อนคนที่แบบพามาเงี้ยเขาเป็นเจ้าของนั่นแหละแต่เพื่อนเสี่ยวจ้านก็บอกว่าเช็คแล้วพวกป๋อเขาไม่มาหรอกนู่นนี่นั่นก็ปลอดภัยมาได้และพอไปถึงนะคะยังไงล่ะสุดท้ายอี้ป๋อก็รู้อยู่ดีทั้งคู่จึงทะเลาะกันนะคะและเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้แหละไม่หวือหวามากก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อยๆไต่ระดับกันไปอีกแล้วนะคะทุกคนคือแบบเห็นอีกด้านหนึ่งของคนนี้เห็นอีกด้านหนึ่งของอีกคนแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นพอตอนทะเลาะกันก็แบบเป็นฝ่ายไปง้อหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะคะทุกคนหวังอี้ป๋อเรื่องนี้เนี่ยคือมีความแบบเยือกเย็นสุขุมนิ่งๆอบอุ่นแล้วแบบละมุนมากอี้ป๋อคืออี้ป๋อที่ดีอะทุกคนในส่วนของเสี่ยวจ้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาวางพล็อตมาให้แบบเป็นเด็กเอาแต่ใจนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเอาตรงๆก็คือพี่จ้านอ่ะเขาเป็นเด็กได้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาน่ารักใช่ไหมแต่ว่าความที่ในเรื่องนี้นะคะเสี่ยวจ้านเขายังแบบเรียนอยู่โรงเรียนคือเป็นเด็กห่างจากอี้ป๋อเยอะมากอะไรเงี้ยก็ทำให้มีความแบบนิดนึงอ่ะมันมีความนิดนึงเพราะว่าเราดูพี่จ้านในชีวิตจริงใช่ไหมถึงเขาจะน่ารักแต่ว่าให้เขาไปอายุเด็กขนาดนั้นแล้วก็ทำตัวแบบเป็นเด็กบางทีก็เด็กเกินไปนิดนึงค่ะแต่ว่าโดยรวมๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเพราะเขาอ่ะเหมือนมีการสอนว่าชีวิตคู่ของคน2คนมันต้องมีการให้อภัยกันนะคนนึงแข็งคนนึงก็ต้องอ่อนหรือคนนึงเป็นน้ำคนนึงเป็นไฟอะไรเงี้ยคนนึงเป็นน้ำมันคนนึงเป็นไรอ่ะคือแบบชีวิตคู่อ่ะมันต้องมีการให้อภัยแล้วก็ยอมกันนะคะมันถึงจะไปต่อด้วยกันได้มีความเข้าใจกันซึ่งนักเขียนไม่ได้พูดนะคะแต่น้ำหวานพูดเองหลังจากอ่านนิยายมามันแบบได้ข้อสรุปตกตะกอนเป็นประมาณนี้นะและเอาเป็นว่าใครที่ชอบอ่านแนวอบอุ่นนะคะก็ลองไปอ่านเรื่องนี้กันดูเนาะส่วนคลิปนี้น้ำหวานหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย